สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นในวันที่ตลาดหุ้นไทยทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นไทยทำสถิติสูงที่สุดหรือเฉียดสูงที่สุดณราคาปิดและเพิ่งมาทำสถิติสูงที่สุดณราคาปิดเมื่อไม่กี่วันในปีนี้วันนี้ตัวเลขการปิดอยู่ 1791.02 ครับทำสถิติสูงสุดทั้งในเชิงของราคาของเซ็นดีเด็กคือจุดไฮและในราคาปิดนะครับด้วยวอลุ่ม 90,000 กว่าล้านครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้โดยกระแสภาพเนี่ยคึกคักมากครับเหตุและผลจริงๆที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องของการประเมินเรื่องค่าเงินที่แข็งและนักทุนต่างประเทศน่าจะซื้อสุทธิแต่ปรากฏว่าพอสิ้นวันนักทุนต่างประเทศไม่ได้ซื้อสุทธิครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าการดู Net Buy Net Sell เพียงวันเดียวแล้วไปประเมินว่าตลาดภาพตลาดจะมีฟันโฟหรือไม่มีฟันโฟผมว่าเร็วไปแต่ภาพชัดๆก็คือว่าโดยกระแสของค่าเงินตอนนี้อยู่ในโซนของการแข่งค่าครับและถ้าดูกราฟเนี่ยนะฮะวันนี้ตัวของอัตราแลกเปลี่ยนทำสถิติแข่งค่ามากที่สุดอีกครั้งนึงแล้วฮะลองมาดูนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับการที่ตลาดหุ้นทำนิวไฮเดี๋ยวดูภาพของอัตราแลกเปลี่ยนก่อนนะฮะบาทต่อดอลลาร์วันนี้ก้องนะครับอยู่ที่ระดับ 32.23 ตัวเลขล่าสุดแข็งค่าสุด 32.2 ดูชาร์ตใกล้ๆตรงนี้เลยนะฮะจะเห็นว่าทำสถิติแข็งค่ามากที่สุดอีกแล้วซึ่งมันสอดคล้องกับเนี่ยฮะบริเวณนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับการที่ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ที่มีการทำจุดนิวไฮใหม่ขึ้นมาคือถ้าผมใส่ตัวเซ็ตอินเด็กซ์เข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะสอดคล้องกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวกล้องกลับมาอีกทีนะมาที่ภาพใหญ่ล่าสุดขอเป็นภาพใหญ่เลยนะฮะเห็นไหมฮะสีเหลืองๆเนี่ยคือค่าเงินบาทแข็งค่าคือยิ่งกราฟแทงลงเนี่ยยิ่งแข็งค่าสีเขียวๆคือตัวเซ็ตอินเด็กซ์เคลื่อนไหวคนละทางเลยฮะยิ่งเส้นสีเหลืองลงเส้นสีเขียวจะยิ่งขึ้นมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องและไปทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องเดียวครับที่ทำให้หุ้นขึ้นนะฮะถ้าท่านดูนะฮะตั้งแต่เส้นสีเหลืองหนีลงมาเนี่ยเส้นสีเขียวจะหนีขึ้นไปตลอดกราฟจะชัดเจนเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมโดยเทรนด์โดยรวมผมคิดว่ายังอ้างอิงกับตัวของต่างชาตินะครับยังอ้างอิงกับตัวของต่างชาติแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการซื้อทุกวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการซื้อทุกวันส่วนสถานการณ์โดยภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เปราะบางนิดนึงในเที่ยวนี้ก็คือหุ้นที่นำพาให้ตลาดขึ้นเที่ยวนี้กับกลายเป็นหุ้นในตัวของ IPO ใหม่ๆถึงแม้เป็นหุ้นพื้นฐานดีแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับหุ้น IPO เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานเก่าๆเพราะฉะนั้นการขึ้นมาในระยะสั้นเนี่ยแรงขายของนักลงทุนรายย่อยจะหมดแรกๆครับเพราะจอง IPO ไปแล้วก็ขายไปแรกๆแต่หลังๆเนี่ยเหลือแต่สถาบันเล่นกันเองละมันก็เลยจะทำให้ราคาเนี่ยมีการขึ้นมากกว่าที่คาดไว้เหตุผลก็คือนักทุนสถาบันหรือนักทุนรายใหญ่เนี่ยหลายกองมีการประเมินผลงานและเบนช์มาร์กกับดัชนีเพราะฉะนั้นยิ่งดัชนีขึ้นยิ่งดัชนีไม่ลงเนี่ยนะครับหุ้นในพอร์ตเขาต้องขึ้นเขาจะไม่ขายออกมาครับเขาอาจจะซื้อเพิ่มแต่ตราบใดที่เกิดแรงสวิงตราบใดที่เกิดแรงขายการขายออกมาจะเกิดขึ้นครับและจะขายเป็นโดมิโนครับหลายๆกองเพราะเขาขายทีหลังพอร์ตเขาเมื่อเทียบกับดัชนีจะสู้ดัชนีไม่ได้ครับนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผมก็เลยกำลังคิดว่านี่คือความเปราะบางอย่างเดียวข่าวอื่นที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีนะครับเช่นดัชนีความเชื่อมั่นนะครับที่ออกมาประเมินออกมาดูดีนะครับราคาหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดส่วนใหญ่ดูดีหมดนะครับเรื่องตัวหุ้นเรื่องใหญ่ๆก็อาจจะมีเรื่องของหุ้นยูนะครับก็มีการโอนทรัพย์สินมีการพูดถึงเรื่องของการทำ performance ใน5ปีข้างหน้าแต่เรื่องอื่นที่มีนัยสำคัญผมคิดว่าวันนี้ไม่มีและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่ปีนี้หรือตั้งแต่เทรนด์ของตลาดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปดู market share ของโบรกเกอร์เนี่ยปรากฏว่าโบรกเกอร์ที่ติดอันดับต้นๆเนี่ยเริ่มจะเป็นนักโบรกเกอร์ที่มีนักทุนต่างประเทศมาเอี่ยวมากขึ้นนะครับโบรกเกอร์ที่ไม่ใช่มีนักลงทุน
มาเอี่ยวนักทุนต่างชาติมาเอี่ยวเนี่ยหรือออเดอร์นักทุนต่างชาติมาเอี่ยวเนี่ยก็จะไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่นักนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของการลงทุนข่าวอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้หุ้นต้องบอกว่าสดใสทั่วทั้งเอเชียเลยครับเอาละครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันเลยครับเซ็นดีเด็กวันนี้นะครับปิดที่ระดับ179102ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 12.49 จุดนะครับ 9,816 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ1ปตท.โอ้โหบวกไป22บาทเลยนะฮะทะลุไปเลยนะฮะอันดับ2บ้านปูบวกไปบาท10สตางค์อันดับ3กัฟบวกไป50สตางค์อันดับ4 PTTGC บวกไป3บาท25สตางค์อันดับ5 AOT ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ6ไทยพาณิชย์ลงมา50สตางค์อันดับ7 IVL บวกไป75สตางค์อันดับ8ปตท.สผ.บวกไป4บาท50อันดับ9ปูนซีเมนต์ไทยบวกไป6บาทอันดับ10 BCPG บวกไป90ตังค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 3,482 ล้านยังไม่ขายเลยนะฮะทั้งมีการประเมินกันว่าน่าจะมีแรงขายบ้างออกจากเรื่องของ LTF แต่ยังไม่มีแรงขายเลยครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายไป352ล้านต่างชาตินะครับขาย 1,074 ล้านนักทุนในประเทศขาย 2,055 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 3.2% ฮั่งเส็งบวกไป 0.57% สเตททามสิงคโปร์บวกไป 1.06% จาการ์ตาบวกไป 0.65% โซคอมมิชชั่นเกาหลีใต้ลบไป 0.80% ไต้หวันบวกไป 0.44% ตลาดหุ้นในแถบยุโรปครับตอนนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็คึกคักนะฮะบวกอยู่71จุดโอ้โหนิวยอร์กนี่ไม่ลงเลยนะฮะส่วนยุโรปเข้าใจว่าบวกแรงเช่นเดียวกันดัชนีเยอรมันบวกไป 0.98% CAC 40บวกไป 1.03% ฟูซี่100บวกไป 0.05% ครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันนะครับราคาทองคำก่อนครับทองคำทรงๆนะฮะซื้อเข้า 19,950 ขายออก 20,050 ส่วนราคาน้ำมันทรงตัวนะครับบาทต่อดอลลาร์แข็งค่าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดบาทต่อดอลลาร์ 32.24 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรามาคุยกับนักวิเคราะห์ครับถึงความร้อนแรงของตลาดหุ้นล่าสุดทิศทางจะเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้น